สตรีมช่องที่จะนำความรู้สาระต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องไอทีที่ทันยุคทันสมัยนะจ๊ะและแน่นอนวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือพี่ต้องนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ต้องวันนี้มีอะไรมาแนะนำจ๊ะวันนี้ก็เอาตัวคิวเน็ตครับตัวคิวไมโลนะครับตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เป็นเรื่องอะไรนะเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานภายในบ้านแล้วก็เป็นองค์กรเล็กๆอ่ะออฟฟิศอย่างนี้เนาะอ๋อใช่ออฟฟิศก็คือออฟฟิศอย่างแรกมันก็ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนาะตัวนี้ทำฟังก์ชันที่เรียกว่าเมกไวไฟนะครับเมกไวไฟอ่ะตัวนี้เมกไวไฟได้เมกไวไฟคือยังไงคืออย่างเช่นเราต่อตัวนี้ไว้ตัวที่ไว้ที่เราเตอร์เนาะเราเตอร์ของเป็นตัวหลักใช่ปะตัวหลักของไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราไปใช้งานตามบ้านของเราตามห้องต่างๆแล้วสัญญาณมันไม่แรงเราสามารถเอาอีกตัวนึงมาต่อตัวใส่พาสเวิร์ดคุยกับมันลิงก์กันลิงก์กันเรียบร้อยปุ๊บวางตรงจุดที่ไม่มีสัญญาณก็จะทำให้สัญญาณขยายขึ้นกระจายใช่กระจายสัญญาณให้แล้วก็ตรงนั้นสัญญาณก็จะครอบคลุมมากขึ้นใช่อันนี้คือเป็นฟังก์ชันแรกที่มีเนาะค่ะตัวนึงฟังก์ชันนึงครับเขาเรียกว่า SD-WAN SD-WAN ตัวนี้คือเป็นฟีเจอร์ที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เนาะก็อาจจะต้องเสียเงินเยอะในแบรนด์ที่แบบว่าราคาแพงเนาะแต่ตัวนี้เองเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับเป็น SMB office ออฟฟิศไม่ใหญ่มากงบอาจจะยังไม่เยอะแต่สามารถใช้ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมได้ประมาณใช่ SD-WAN ทำงานยังไงครับอย่างเช่นเรามีบ้านหรือมีสาขาอยู่ 2-3 สาขาเราสามารถเอากล่องเนี้ยเซตอัพให้มันจอยกันเชื่อมต่อกันโดยใช้คลาวด์กลางของบริษัทเขาก็คือ Qnet เป็นตัวเชื่อมต่อหลังจากนั้นปุ๊บมันจะทำให้เราสามารถจะลิงก์ระหว่างสาขาส่งข้อมูลหากันได้เลยโดยตรงใช่รวดเร็วด้วยแล้วก็โดยตรงด้วยโดยตรงเลยอย่างถ้าเกิดเราไปใช้ลิงก์ที่เขาเรียกอะไรนะลิงก์พวก MPLS ลิงก์อะไรพวกนี้จะต้องมีค่าจ่ายเยอะตรงนี้ค่าจ่ายประหยัดงบด้วยใช่เร็วแรงใช่ทันใจง่ายใช่ง่ายด้วยเมื่อรู้ว่ามันดียังไงกันแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีคอนฟิกแล้วก็ดูวิธีสาธิตการใช้งานกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันเจ๋งยังไงมาที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ IP address เข้าไปนะครับโอเคนะครับอันนี้พอเราพิมพ์ IP address เข้ามาเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันก็จะมีเขียนว่า initial นะครับเข้ามาเนาะแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็มันจะบอกว่า smart installation guide นะก็กด start ครับแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีอะไรให้โอเคอันนี้คือเป็น password สำหรับ admin นะครับก็ default ของมันน่าจะเป็น MAC address ของตัว router ตัวมันนะครับก็เราก็ต้องดู MAC address นะที่อยู่ตรงข้างหลังนี่จะเขียนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์พาสเวิร์ดเก่าเข้าไปก่อนเนาะเพราะว่ามันต้องใส่ก่อนท่านนี้ก็คือเป็นพาสเวิร์ดเก่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พาสเวิร์ดใหม่เข้าไปนะครับลองแอปพลายดูโอเคพาสเวิร์ดเขาบอกว่ามันน้อยมันต้องมากกว่า8ตัวนะเดี๋ยวเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปเขาบอกว่า recommend ตัวมีพวก special character อะไรด้วยนะตอนนี้เราโอเคไปแล้วก็เขาจะให้เลือกว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับก็คือ global นะมันมี2อันก็คือ global หรือว่า china นะก็เป็น global แล้วก็ apply เข้าไปนะครับจากนั้นตัวนี้มันเป็น IP ขาแวนนะก็คือขาแวนก็คือเป็นตัว
พอร์ตที่สำหรับจะให้อินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราเป็น DSCP ไปเลยแล้วกันนะครับก็กด apply ไปเลยตอนที่เพื่อนๆจะคอนฟิกมันนะครับให้ต่อสายแลนเข้าไปที่ข้างหลังตัวอุปกรณ์นะมันจะมี2พอร์ตที่เป็นพอร์ต RJ45 นะครับเป็นพอร์ต WAN แล้วก็พอร์ต LAN นะครับให้ต่อที่พอร์ต LAN นะเพื่อจะเข้าไปมินิมันได้นะครับครับก็เราต้องต่อสายที่มีอินเทอร์เน็ตนะเข้าไปที่ WAN ด้วยนะครับก็ต่อเข้าไปให้มันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ apply อีกทีนึงนะครับมันจะไปรับ DHCPหรือว่าไปรับ IP มานะครับครับก็น่าจะได้ IP มาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราเซตออโดเมนตัวนี้น่าจะเป็นบอกประเทศแหละว่าเป็นประเทศอะไรอาจจะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่อง IP ที่ประเทศนั้นได้เนาะตรงนี้เป็นอัปเกรดเวอร์ชันนะครับก็ขอสคริปต์ไปเลยเนาะไม่อัปเกรดแล้วกันสคริปต์ให้หมดตอนนี้ก็คือหลังจากที่เรากดไม่อัปเกรดเฟิร์มแวร์เนาะเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะสคริปไปแล้วก็มันก็อินิเชียลตัวอุปกรณ์มันจะถามตอนนี้มันก็รีไดเรกมาหน้าที่เราจะต้องล็อกอินแล้วนะครับเราก็ใส่ username และ password ที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าแดชบอร์ดที่ล็อกอินเข้ามาโดยที่เราอินิเชียลอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราลองดูซิว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะเครื่องที่หน้าจอเนี่ยต่ออยู่กับตัว Qmilo ตัวนี้นะครับออกอินเทอร์เน็ตได้ไหมนะโอเคตอนนี้สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับจาก Qmilo ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคอนฟิกตัวที่2กันนะครับก็เดี๋ยวผมคอนฟิกไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ข้ามมาดูว่าเราจะรีจิสเตอร์ตัวบล็อกเนี่ยกับคลาวด์ยังไงบ้างนะครับหรือว่าเราจะใช้งานยังไงได้บ้างกับตัวนี้นะครับครับตอนนี้เราอินิเชียลครบ2ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตภายในตัว QNAP Qmilo กันนะครับว่ามีอะไรพามาดูกันว่าเมนูมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะตัวมันเองก็เป็น Wi-Fi Router ที่สามารถทำตัว SD-WAN ได้นะครับแล้วก็ตัวมันสามารถที่จะเป็นไวเลสได้ในตัวด้วยนะครับไวเลสได้ในตัวด้วยเดี๋ยวเรามาลองเซตฟังก์ชันที่เป็นไวเลสกันดีกว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเซตทั้ง2ตัวนะตัวแรกก็คือเซต HDD ตัวแรกเดี๋ยวเราจะเซตเป็น Tech ExtremeWi-Fi 01นะครับตัวนี้มันมีให้เราตั้งสเก็ดดูได้ด้วยนะครับว่าจะบอร์ดแคสสัญญาณว่าช่วงไหนบ้างอย่างเช่นเราอาจจะเลือกแค่จันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะปิดไม่ให้ใช้งานไวเลสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่เลือกนะแอปพลายไปเลยครับตอนนี้เราเซตตัวที่เป็น Tech Extreme 01เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเซตตัวที่เป็น02นะครับก็ต้องเข้าหน้าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อจะเข้าไปคอนโซลไปคอนฟิกมันเหมือนเดิมนะครับอ
ข้ามาที่ไวเลสนะครับเลือกเป็นย่าน 2.4 เหมือนกับเมื่อกี้นะครับก็แก้ SSID นะครับตัวหนึ่งนะครับครับก็ตอนนี้เราเซตตัวอุปกรณ์ให้มันมีไวเลสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาคอนเน็กไวเลสกันนะตัวเมื่อกี้ที่เราเซตไว้ว่าเจอหรือเปล่าแล้วสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาคอนฟิกคอนเน็กเลยนะครับตัว SSD มาสักครู่นี้นะตอนนี้เราเข้ามาหน้าจอของมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยก็เรามาที่ Wi-Fi ของมือถือนะครับเปิด Wi-Fi ดูซิเราเจอเครือข่ายเมื่อกี้ที่เราตั้งชื่อไว้ไหมนะครับโอเคเราเจอนะครับเราเจอทั้งTech Extreme Wi-Fi 01แล้วก็02เลยนะครับครับผมเมื่อสักครู่เราคอนฟิกฟังก์ชันไวเลสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นนะครับอีกสัก 2-3 ฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ตัวมันสามารถทำเป็น NAT ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเคก็จะมีการ forward port ได้นะครับตัว forward port อันนี้ก็อาจจะต้องใช้ IP จริงเนาะที่จะเข้ามาต่อที่ขาแวนนะครับแล้วก็ทำการ forward port นะครับตรงนี้เราไม่มี IP จริงนะแล้วก็ตัวมันสามารถที่จะทำDynamic DNS ได้นะครับ Dynamic DNS ตัวนี้ครับก็อธิบายง่ายๆก็คือเราจะปกติแล้วครับตัวอินเทอร์เน็ตบ้านเราอ่ะอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับก็จะเปลี่ยน IP ทุกๆ24ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะแล้วสมมติว่าใครอยากจะรีโมทเข้ามาที่บ้านหรือว่าอยากจะเข้ามาคอนเน็กกับอุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ Dynamic DNS ตัวนี้นะครับตัว QNAP เองอ่ะมี Dynamic DNS ที่ให้บริการอยู่แล้วนะครับโอเคเราก็สามารถที่จะเลือกเปิด Dynamic DNS ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ Apply เปิดไปนะครับก็ Enable เปิดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้พอเราเปิดเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะบอกเรานะครับว่า IP ที่เป็น Public IP ของเราเป็นเบอร์อะไรนะครับบอกมาเนาะแล้วก็มันจะให้ตัวชื่อมานะครับเราลองเอาชื่อเนี่ยครับไปลองปิงดูว่ามันจะได้ IP เป็นเบอร์นี้หรือเปล่านะครับโอเคปิงดูนะครับเนี่ยครับ IP ก็จะได้เป็นเบอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นเบอร์ที่มันโชว์อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการแมปตัวชื่อกับ IP นะครับเราก็สามารถจะเรียกเข้ามาทางชื่อได้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่เป็น QUAN นะครับตัวนี้อาจจะโชว์ให้ดูนะครับก็ตัว QUAN นะครับก็จะสามารถที่จะเซตให้อุปกรณ์2ตัวนะครับทำให้เหมือนเชื่อม2ไซส์นะครับให้เป็นเหมือนเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับสามารถคุยกันได้เนาะตัวนี้อันนี้ก็คือ QUAN นะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับโอเคแล้วต่อไปเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจอีกไหมขอคิดดูก่อนตัวไวเลสนะครับไวเลสเนี่ยสามารถที่จะให้บริการได้ทั้ง2คลื่นนะครับคลื่น 2.4 แล้วก็คลื่น 5G นะครับก็จะได้ทั้ง2แบรนด์เลยนะครับ2 wow. แบรนด์ก็คือ2ย่านนะครับย่านความถี่นะครับตอนนี้เราเปิดไป1ย่านความถี่เพื่อทำเทสนะครับก็แล้วก็มีอีก2อันเนาะตัวนี้เราสามารถจะใช้
SSID หรือว่าชื่อ Wireless นะครับได้มากกว่า1ตัวนะครับตอนนี้ตัวแรกที่ผมเปิดไปเนาะเราสามารถที่จะเปิดตัว2ตัว3ได้นะครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการoverview การใช้งานตัว QMILO นะครับตัวที่เป็น Wi-Fi Sideband ตัวนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไงกันบ้างคะเพื่อนๆไปดูวิธีการใช้งานกันแล้วไปดูประโยชน์ของเจ้าตัวนี้กันแล้วถูกใจกันหรือเปล่าชอบกันปะเนี่ยถ้าเกิดชอบนะคะก็อย่าลืมฝากช่องนี้มานี่อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะหรือถ้าเกิดชอบสินค้าตัวนี้ทักแอดมินเลยจ้าใจดีเฟ้อฝากด้วยนะคะกับ Tech Extreme อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้งาน